ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจหมากแกะหนังก็ขออนุญ,ญาตมาแกะตัวอย่างเรื่อง a อเลียนโรมูลนะครับก็เป็นเอเลีภาคใหม่ที่สำหรับผมแล้วอยากดูมากๆพอสมควรเลยนะเพราะว่าได้พูมกับอย่าง f e ดีอ a ว v a r เรที่เคยทำหนังอย่าง Evil d e t e ในปี2013ที่หยิบฉบับของแซมไรมี่มาทำใหม่แล้วก็เรื่อง Don't Breathe ภาคแรกนะครับ ก็ในเรื่องนี้เขาจะหยิบจับภาคแยกที่ยืนอยู่ระหว่างหนังภาคแรกอย่างเอเลียนของวิลลี่สกอต t แล้วก็เอเลียนของเจมส์แคเมรอนมาเล่านะครับโดยเรื่องราวจะเล่าเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำภารกิจบางอย่างแล้วก็ต้องพบกับเอเลียนซีโนมอรพวกนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกนะครับ เริ่มกันก่อนเลยที่คําว่าโรมูลัสแปลว่าอะไรโรมูลัสก็คือกษัตริย์องค์ที่1ของกรุงโรมนะครับแล้วก็ตามตำนานเขาแล้วก็พี่น้องของเขานั้นก็ถูกเลี้ยงดูโดยแม่หมาป่าครับในทีเซสันส้นๆนี้เราเหมือนจะได้เห็นแอนดรอยด์ที่ส่งมาโดยองค์กรอย่างเวลานยูทานีหรือเปล่าโดยองค์กรนี้ก็เป็นองค์หนึ่งในองค์กรที่ควบคุมทรัพยากรให้กับมนุษย์นอกโลกไปทั่วนะครับ ก็เราจะได้เห็นตัวละครที่น่าจะถูกฆ่าจากเสียงกรีดร้องพอสมควรเลยนะน่าจะมาจากพวกเอเลียนเนี่ยแหละซึ่งก็เราก็ยังไม่รู้ว่าแบบฉากเหล่านั้นนะจะเป็นอย่างไงอาจจะมีฉากแบบเชสเบอร์สเตอร์เหมือนในต้นฉบับที่ออกมาจากอกอะนะแล้วเราจะได้เห็นตัวละครของเคลลี่สเปนี่ที่รับบทเป็นเรนคาราดีน ที่ลุกของเธอนี้ที่ถือปืนอยู่ด้วยก็ทําให้นึกถึงตัวละครของริปลี่ในหนังต้นฉบับด้วยนะครับแล้วก็ในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นกลุ่มเฟซฮักเกอร์สที่เหมือนจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอยู่บนยานน่าจะเป็นสถานีอวกาศที่พวกเขาไปบุกนะแล้วเราจะได้เห็นซีโนมอฟที่ถูกคลอดออกมาแล้วจากใครบางคนอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวๆหรือเปล่าหรือว่าออกมาจาก เอเลียนอีกตัวหนึ่งหรือว,ว่าออกมาจากบุคคลอีกคนหนึ่งที่ที่เป็นร่างกายที่ถูกฟักตัวอยู่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับก็ในตัวอย่างนี้คือมันยังไม่เผยอะไรมากเท่าไหร่ก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็ผมก็ได้ทําบทความแปะไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือทั้งหมดที่เราเห็นจากทีเซอร์แรกของเอเลียนโรมูลัสนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็ไทยมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ ใส่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับก็เอเลียนโรมูลัส15สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ